เกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้อีกมีชีวพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักค่ะชีวพันธุ์บาซิลัสซับทิลิสนะคะหรือที่เราเรียกว่าชีวพันธุ์ BS นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคพืช นะคะซึ่งได้จากแบคทีเรียที่เราเรียกว่าบาซิลัสซับทิลิสเป็นแบคทีเรียที่เราพบอยู่ทั่วไปในสภาพธรรมชาตินะคะเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์นะคะเราก็ไปทำการคัดเลือกมาทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการเราคัดมาประมาณ135ไอโซเลตจนได้ไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ไปทดสอบในแปลงปลูกนะคะก็สามารถควบคุมโรคในแปลงปลูกได้สำหรับชีวพันธุ์บาซิลัสซับทิลิสหรือว่า BS20W33 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแบคทีเรียในกลุ่มบาซิลัสซับทิลิสเป็นแบคทีเรียที่เจอในรากพืชในดินในน้ำในเมล็ดพืช นะคะเราก็ทำการคัดเลือกมาแล้วก็มาทดสอบในห้องปฏิบัติการใช้ในการควบคุมโรคแอนแทกโนดนะคะหรือว่าที่เกษตรกรจะรู้จักดีในชื่อว่าโรคกุ้งแห้งวิธีการใช้ก็คือใช้50กรัมต่อน้ำ20ลิตรเหมือนกันแล้วก็พ่นในแปลงทุก5วัน3วันหรือว่า7วันแล้วแต่สภาพพื้นที่และแต่สภาพการระบาดการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรนั้นเป็นเรื่องที่ดีและโดยเฉพาะยิ่งการรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดจากมลพิษเนี่ยจะทำให้เกษตรของไทยเราก้าวไปได้ไกลอีกทั่วโลกเลยนะคะสัปดาห์หน้ามาติดตามเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกยังอีกมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากอีกเช่นเคยค่ะปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก